ข่าวโดยสำนักข่าว INN17นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะระดับฝุ่นขอนแก่นรั้งอันดับ2ของประเทศผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเปิดปฏิบัติการโปรยน้ำดับฝุ่นวางแผนคลี่คลายสถานการณ์ต่อเนื่องจนสิ้นสุดฤดูแล้งสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ภาพรวมของจังหวัดขอนแก่นวันนี้อยู่ที่73ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและมีค่าดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่157จัดอยู่ในลำดับที่สูงที่สุดในภาคอีสานและอยู่ในอันดับที่2ของประเทศนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองของจังหวัดขอนแก่นนั้นยอมรับว่าคลี่คลายสถานการณ์ลงอย่างต่อเนื่องโดยการแก้ไขสถานการณ์ได้ดำเนินการทุกวันนอกจากการฉีดน้ำและพ่นละอองน้ำแล้วยังคงมีการเร่งชำระล้างสิ่งปฏิกูลและการปราบฝุ่นในรูปแบบต่างๆทั่วทั้ง26อำเภอของจังหวัดทั้งนี้ได้ร่วมมือกับจังหวัดนครปฐมโดยมีการตอบรับที่จะส่งเครื่องบินขนาดเล็กที่เป็นเครื่องบินฝึกบินและเครื่องบินส่วนบุคคลของภาคเอกชนในการสนับสนุนการทำงานของขอนแก่นและได้ทยอยส่งเครื่องบินขนาดเล็กมาประจำการที่ขอนแก่นและกำหนดแผนโปรยน้ำตามขั้นตอนแต่ทั้งนี้สิ่งที่ต้องแก้ไขอันดับแรกคือการเผารองลงมาคือเรื่องของการก่อสร้างและสุดท้ายคือสถานการณ์ภัยแล้งที่ทำให้เกิดฝุ่นซึ่งมั่นใจว่าการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนจะสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ในภาพรวมของจังหวัดได้ตลอดทั้งช่วงหน้าแล้งปีนี้ผู้ค้าย่านลาดพร้าววังหินเผยราคาสังฆทานทรงตัวเทียบกับปีก่อนเฉลี่ย100ถึง500บาทต่อชุดคุณพลอยรุ้งอุ่นวิเศษรายงานค่ะจากการลงพื้นที่สำรวจการจำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์และเครื่องสังฆทานร้านค้าและห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ก่อนวันมาฆบูชาย่านลาดพร้าววังหินพบว่าทางร้านค้าและห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ได้เตรียมชุดสังฆทานและเครื่องสังฆทานในราคาต่างๆมาวางจำหน่ายเพื่อรองรับการทำบุญถวายสังฆทานของประชาชนในวันมาฆบูชาโดยมีราคาตั้งแต่100ถึง500บาทต่อชุดซึ่งราคาจำหน่ายขึ้นอยู่กับสินค้าที่บรรจุในชุดสังฆทานและขนาดพร้อมกันนี้ยังมีชุดธูปเทียนที่นำมาจำหน่ายสำหรับประชาชนที่จะซื้อไปทำบุญถวายให้กับทางวัดอีกด้วยซึ่งชุดธูปเทียนมีราคาตั้งแต่20ถึง200บาทอย่างไรก็ตามจากการสอบถามร้านค้าระบุว่าราคาจำหน่ายในปีนี้ทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงวันมาฆบูชาของปีก่อนโดยปัจจุบันทางร้านไม่มีการปรับขึ้นราคาจำหน่ายแต่อย่างใดสำหรับปีนี้ทางร้านได้จัดเตรียมชุดสังฆทานเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อนเพราะคาดว่าในวันหยุดนี้จะมีประชาชนทำบุญเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันมาฆบูชาที่จะถึงพลอยรุ่งวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานจากย่านลาดพร้าววังหินค่ะจบการเสนอข่าว17นาฬิกา3นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN